ค่ะช่วงนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีค่ะอธิบดีคะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับค่ะท่านอธิบดีคะถ้าพูดถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งณวันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงแค่ไหนคะท่านอธิบดีคะคือณวันนี้ตามที่สถานีวัดคุณภาพอากาศนะฮะมันปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ไมครอนเนี่ยมันลดลงนะครับจากเมื่อคือเมื่อวานนี้ก็ลดลงจากวันก่อนเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยปริมาณการสะสมมันลดลงแล้วฮะเพราะว่าเป็นสังเกตวันนี้คุณภาพอากาศเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นหมายถึงว่าเราเท่าไรเห็นแสงแดดก็แสดงว่าไอ้ฟ้าที่มันเคยปกคลุมมันก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้บางช่วงก็จะมีลมอ่อนๆเข้ามาแล้วก็ประกอบกับการวัดค่า PM 2.5 เนี่ยมันเป็นวัดรอบ24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นจากเมื่อวานถึงวันนี้ก็เชื่อว่าคุณภาพอากาศมันก็จะดีขึ้นแล้วก็วันนี้ทุกจุดเลยนะฮะอยู่ในไม่มีสีแดงแล้วฮะคือมันอยู่ในช่วงประมาณ50ถึง90ครับค่ะดูจากแอร์โฟไทยเนี่ยจะเป็นสีส้มหมดเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็มีสีเหลืองสีส้มกับสีเหลืองนะครับจะไม่มีสีแดงคือสีแดงมันเกิน90ไมโครกรัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรอันเนี้ยอันตรายเริ่มมีผลกระทบถ้าสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถ้าสีส้มเนี่ยมันจะเริ่มละเพราะนั้นวันนี้ก็ท่านนายกเองวันนี้ท่านก็สั่งให้ทางทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเองเตรียมในเรื่องของเราจะมีการปล่อยรถที่ทำความสะอาดถนนแล้วก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงนะเดี๋ยวบ่ายโมงเนี่ยเราประชุมกับทางท่านผู้ว่ากทม.นะครับรวมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นบก.จร.ตำรวจเองก็จะต้องเข้มงวดในเรื่องของรถที่มีฝุ่นละอองค่าเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษร่วมกันตรวจนะครับวันนี้เราก็เพิ่มตรงนี้หลายจุดแล้วก็เข้มงวดเมื่อไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องไม่ให้ใช้รถทันทีเลยขนส่งก็จะพูดถึงรถใหญ่ไม่ให้เข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติขนส่งนะครับตามเวลาที่เราเคยทราบกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมอนามัยเองวันนี้ท่านรองอธิบดีก็มาครับเพื่อมาเตรียมว่าเราจะมีมาตรการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนทราบถึงในเรื่องของโรคภัยที่จะตามมาแล้วก็วิธีการป้องกันก็คือวันนี้เราก็มีหน้ากากทั้ง N95 และหน้ากากธรรมดาเพื่อให้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตข้างถนนอย่างเช่นมารอรถเมย์มาทำการค้าขายนะฮะนอกจากผู้ป่วยเป็นโรคแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่ท่านนายกกับรัฐบาลสั่งมาเนี่ยเดี๋ยวบ่ายโมงก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้คุยกันแล้วก็ประชุมกันตั้งแต่วันที่19ธันวาคมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ท่านพลเอกสุรศักดิ์ก็เชิญหน่วยงานทุกหน่วยมานั่งหารือกันแล้วท่านก็ออกแผนก็คือเป็นแผนก่อนเริ่มดําเนินการก็ตอนนั้นเราก็มีการประชุมหารือนะครับแล้วก็ออกแนวทางแล้วระหว่างดําเนินการระหว่างเกิดเหตุการณ์ที่คือธันวามกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็มีแผนต่างๆคือแต่ละหน่วยก็ทําในสิ่งที่เราต้องทำในสิ่งที่หน้าที่ที่เราทำอยู่แล้วแต่ว่าทำให้มันเข้มข้นขึ้นและหลังเหตุการณ์หลังเกิดดำเนินการเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของระยะยาวว่าเราจะทำยังไงซึ่งวันนี้เองมันก็มีส่งสัญญาณดีๆมาเยอะกับทางกระทรวงพลังงานด้วยนะครับฉะนั้นขอเรียนว่าเราทางส่วนราชการเองทางกรมควบคุมมลพิษในฐานะเป็นฝ่ายเลขาของท่านรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการตามแผนที่รัฐมนตรีได้สั่งการมาเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่มันขึ้นสูงมากเราก็เร่งกระตุ้นในเรื่องของฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดในเรื่องห้ามรถเข้าเด็ดขาดนะครับในช่วงเวลาที่มันเป็นพีคสูงนะครับก็ขับเรียนด้วยความเคารพนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนก็ไม่อยากให้ต้องตื่นตระหนกมากนะครับแต่ว่าตระหนักรับรู้ว่าเราทำตัวเองอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะวันนี้ถ้าออกมาจากอาคารแล้วก็ออกมาที่โล่งนะครับก็ท่านพยายามเตรียมหน้ากากนะครับผมเข้าใจดีว่าหน้ากากวันนี้มันในท้องตลาดมันเริ่มจะขาดแคลนแต่ว่าทางกรมอนามัยเองเขาวันนี้เขาก็รวบรวมแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ขณะนี้กำลังเอามาจากในโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่เตรียมไว้นะเพื่อจะมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนต่อไปทีนี้ถ้า N95 ไม่พอเนี่ยถ้าท่านมีหน้ากากปกติที่ใช้กันอยู่ที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนั้นก็สามารถป้องกันได้นะในเบื้องต้นก่อนนะครับค่ะอันนี้คือถ้าเป็นหน้ากากปกติเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นโรคประจำตัวไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยใช้ได้ถูกต้องไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยการใช้หน้ากากไม่ว่า N95 หรือหน้ากากปกติเนี่ย1ผู้ป่วยเป็นโรคเนี่ยเราขอแนะนำว่าอยากให้ท่านมีติดตัวและใช้เลยนะครับ2ถ้าผู้ที่ไม่ป่วยเป็นโรคไม่มีภูมิแพ้หรือไม่เป็นอะไรเนี่ยถ้าเหตุการณ์ปกติอย่างเนี้ยก็ผมว่าถ้าท่านมีไว้เพราะว่าถามว่าท่านต้องอยู่ริมถนนนานๆหรือพวกที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือท่านต้องมารอรถมีรอรถตู้เป็นชั่วโมงผมว่ามีติดไว้มันก็เพื่อความปลอดภัยแต่ร่างกายแต่ตัวท่านเองนะครับทีนี้เราเป็นห่วงท่านนายกก็เป็นห่วงเรื่องเดียวว่ามันขาดตลาดท่านก็เลยสั่งให้ทางกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมมาจากในโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเอาเข้ามาในกทมก่อนนะครับก็ตอนนี้ทางรองอธิบดีท่านก็ดำเนินการรองอธิบดีกรมอนามัยที่มาร่วมประชุมกับทางผู้ว่าวันนี้ตอนบ่ายนี้นะครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีการวางแนวทางไว้มาคะว่าเมื่อเรารวบรวมจากโรงพยาบาลจากศูนย์ต่างจังหวัดทั่วไปแล้วเนี่ยที่จะนำมาแจกให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยจะเริ่มแจกจากจุดไหนอย่างไรอะคะท่านอยากให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนกันไว้ก่อนอย่างนี้ครับวันนี้ใน50เขตเนี่ยเรามีสถานีวัดคุณภาพอากาศเนี่ยที่ปงที่ระบุค่า PM 2.5 มีประมาณสัก33สถานีมันเกือบเข้าเมื่อทั้งหมดและวันนี้เราก็พบว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นที่อยู่ใน เริ่มมีผลกระทบก็คือเป็นสีส้มเพราะฉะนั้นทั้ง50เขตเนี่ยต้องมีสิ่งเหล่านี้แจกจ่ายพี่น้องประชาชนก็คือหน้ากากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ระบุว่าเขตใดเขตหนึ่งเพราะว่าแต่ละเขตมันก็มีปริมาณสูงเท่านั้นอย่างเช่นดินแดงเมื่อเช้าไปตรวจสอบพบว่ามันก็ PM 2.5 ก็ประมาณ70ไมโครกรัมแล้วฮะ70นี่ก็ถือว่าเกิน50ก็อยู่ในช่วงของเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วอันเนี้ยคนที่ยืนรถเมล์เมื่อเช้าผมก็ไปยืนป้ายรถเมล์นะครับเพื่อไปดูไปคุยกับพี่น้องประชาชน10นาที15นาทีเราก็เริ่มรู้สึกว่าคอแห้งเริ่มรู้สึกว่ามันแสบจมูกเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะแถวป้ายรถเมล์แถวย่านดินแดงเนี่ยรถเมล์รถมันเยอะมากเมื่อเช้าติดมากนะครับมันก็เลยส่งผลอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเขาเรียนผมว่าวันนี้ในเส้นทางที่มันก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับก็กำลังแก้ไขปัญหาทั้ง7สายอยู่นะครับกทมเองก็ขอพื้นที่ผิวถนนผิวการจราจรคืนมาอยู่ก็วันนี้หลายท่านสังเกตนะฮะแท่งแบรีเออร์แท่งปูนเนี่ยเขาพยายามขยับเข้าไปใกล้ชิดกับต่อสะพานต่อเส้นทางรถไฟฟ้าหมดจะสังเกตว่ารถมันไม่ถึงขนาดหยุดชะงักแต่มันค่อยๆไหลไปได้นะครับเพราะนั้นไม่อยากให้รถต้องหยุดต้องจอดเพราะถ้ารถหยุดจอดก็การที่มันรถมันติดเนี่ยแล้วรถสตาร์ทใหม่อีกทีไม่ถึงเริ่มใหม่อีกทีแล้วมันจะปล่อยไอ้ PM 2.5 ออกมาปริมาณค่อนข้างสูงนะครับค่ะค่ะเอ๊ะอย่างนี้ถ้าสมมติฉุกเฉินจริงๆจำเป็นต้องออกจากบ้านจำเป็นต้องออกไปทำธุระแต่ว่ายังหาหน้ากากไม่ได้เนี่ยผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำเนี่ยพอจะช่วยบรรเทาได้สักก่อนสักนิดนึงไหมคะคือไม่ต้องถึงขนาดชุบน้ำนะครับผมว่าหนึ่งถ้าท่านออกมาเพื่อมารอรถป้ายรถเมย์ไม่มีจริงผ้าเช็ดหน้าปิดบังจมูกผมว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันป้องกันไม่ได้ 100% แต่ก็ถือว่าท่านได้ทำป้องกันในระดับหนึ่งผมว่าจะได้ครับค่ะค่ะค่ะท่านอธิบดีคะขอถามอันนี้เป็นความรู้นิดนึงนะคะเชื่อว่าหลายๆคนได้เห็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่ทาง Greenpeace เขาไปทวิตเอาไว้อะค่ะบอกว่ามีสถิติการจัดอันดับเมืองหลวงที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกแล้วก็มีกรุงเทพมหานครน่าจะติดอยู่สัก1ใน10อยู่ลำดับที่9อะค่ะอันนั้นเขาวัดมาจากอะไรอะคะพออ่านแล้วหลายคนตกใจอะค่ะคืออย่างนี้นะครับถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าเป็นประเทศแถบทางภาคทางอะไรแถบตะวันตกคือตะวันตกมาถึงว่าตะวันตกของประเทศเราอย่างแถวอินเดียเนปาลพวกเมืองหลวงต่างๆเหล่านั้นทีนี้ผมเข้าใจว่าถ้าหากว่าใช้เกณฑ์คุณภาพขององค์การอนามัยโลก WHO นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะมีค่า PM 2.5 เนี่ยต้องต่ำเพราะว่ามาตรฐานของ WHO เนี่ยค่อนข้างที่จะคือมาตรฐานเขาสูงเนี่ยแล้วก็ใช้ PM 2.5 ที่ต่ำมากๆก็คือความหมายคือถ้าเกิน25เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่เริ่มมีผลกระทบถามว่าทำไมประเทศไทยเราถึงไม่ใช้มาตรฐานของ WHO ของแบบยุโรปคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างเรายังไม่พร้อมยกตัวอย่าง1เรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานของรถเนี่ยถ้ามาตรฐานยุโรปโดยใช้ WHO องค์การอนามัยโลกมันต้องเป็นรถที่ใช้ยูโร6แล้วยูโร6เลยนะครับ
แต่บ้านเราเนี่ยมันยังใช้เป็นรถยูโร3สำหรับรถใหญ่และรถเล็กก็เป็นยูโร4อยู่เรากำลังค่อยๆแต่ทยอยปรับเป็นยูโร5แต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะการลงทุนการปรับเปลี่ยนอะไรมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะไปใช้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกในการวัดเรตติ้งของประเทศเนี่ยเราคงทำไม่ได้หรอกครับก็เราก็มีบริบทของมาตรฐานของประเทศไทยเราเหมาะกับบริบทของประเทศไทยเราณขณะนี้นะครับค่ะก็ถ้าอยู่ลำดับเนี่ยก็แล้วแต่ข้อมูลนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าการก่อสร้างก็หนักนะฮะทุกวันนี้เพราะว่าเราก็เร่งพัฒนากรุงเทพมหานครแม้ว่าในเรื่องของปริมาณรถจะเยอะขึ้น 2.5 ล้านคันที่เป็นรถดีเซลในกรุงเทพเนี่ยแต่เราก็เอาอยู่นะเขาก็ไม่ขึ้นขนาดแดงติดกัน 2-3 วันนะอย่างมากแดงก็วันหนึ่งแล้วก็แดงก็แดงประมาณ100เศษ100 200 3แล้วเดี๋ยวเขาก็ลดลงนะครับก็มันอยู่ที่ทั้งหมดผลจากการที่หน่วยงานต่างๆได้ทำตั้งแต่เราวางแผนเนี่ย29ธันวาที่ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ท่านให้แนวทางไว้แล้ววันนี้เองเนี่ยท่านนายกก็ได้ลงมาช่วยกำกับอีกในระดับเชื่อว่าสถานการณ์มันต้องดีขึ้นนะครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ตรวจสอบกับทางท่านอธิบดีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะได้ครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะท่านประลองดำรงไทยคือท่านบอกว่าถ้าไปตรวจสอบเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยก็ดีกว่าหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะจากสถานีวัดคุณภาพอากาศเนี่ยตอนนี้เป็นจุดสีส้ม คือแน่นอนว่ามันก็ยังเกินเกณฑ์อยู่แหละเริ่มมีผลกระทบแต่ว่าเปรียบเทียบกับวันอื่นๆเป็นสีแดงอันนั้นมีผลแล้วสถานการณ์หลังจากนี้ก็น่าจะดีขึ้นทุกหน่วยงานร่วมมือกันอยู่ แล้วก็แนะนำประชาชนด้วยนะคะว่าบางคนก็บอกว่าต้องใช้ N95 แต่ว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นสีส้มแล้วเนี่ยใช้หน้ากากป้องกันหน้ากากอนามัยเนี่ยป้องกันธรรมดาไปก่อนก็ได้หรือว่าใครที่ไม่มีจริงๆหาไม่ทันจริงๆในตอนเช้าใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะไม่ต้องฉุบน้ำก็ได้ปิดไปก่อนแล้วก็ค่อยไปหาซื้อกันนะคะมาใช้อ่ะค่ะนี่ก็เป็นมาตรการแล้วก็บ่ายโมงวันนี้นะคะจะมีการประชุมร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะคะเพื่อเข้ามาวางมาตรการแล้วก็แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อุ่นใจกันเพิ่มเติมนะคะ